ยายเปิดเตียงแล้วค่อยจ่อแล้วกันนะจ้าวันนี้ยายว่าจะผัดคะน้าหมูกรอบกะเพราแต่ทำไมรู้มาวันนี้ยายไม่โชว์เครื่องปรุงเลยนะเพราะว่าเมื่อกลางวันยายไปซื้อมาแล้วก็กินไม่หมดหรอกเนี่ยยายก็เลยจะมาผัดคะน้าหมูกรอบกินเย็นเอาเลยนะยายจะเอานี่เอาลงไปเลยลูกแบบฉบับย่อให้มันร้อนอุ่นอีกทีนึงกินคนเดียวอ่ะกินก็ไม่อยากจะกินหรอกมันอ้วนนี่ก็เป็นคะน้าอ้าวคะน้ายอดจ้ะใส่ไปเลยหมูกรอบให้เจอคนแก่คนเฒ่าแล้วเขาไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์มากหรอกก็ยังกินหมดเลยให้สุดๆหน่อยโอ้ยสุดนี่จ้าน่ากินไหมร้อนๆเลยจ้ะนี่ทานด้วยอร่อยอร่อยอร่อยกินผักกินหญ้ามั่งวันๆนึง